180เปลือกบาง 2-3 วันทานด้านนี้บอกว่าไม่ต้องรอ 2-3 วันหลับถึงขึ้นไปขึ้นรถเนี่ยแอร์ยังไม่ทันเย็นเลยทุเรียนหมดแล้วถูกต้องใช่ไหมคะก็มันอร่อยนะคุณพี่น้องนะคะแล้วก็มีบริการนะคะโอนตังค์ได้ด้วยใครที่บอกว่าเงินสดหมดไม่ต้องห่วงค่ะรับโอนนะจ๊ะแล้วก็ด้านนี้นะคะยังคงเป็นทุเรียนกันอยู่ลูกใหญ่มากๆเลยคุณพี่คุณพี่ดูสิโหกี่โลคะเนี่ยตะกี้หนูไปขายให้เจ้าแล้วมาลูกนั้น900ประมาณ7โลโลละกี่บาทเท่าไหร่นะคะ150บาทเอาปรึกษาเจ้าแม่คุณกันยังเนี่ยเดี๋ยวพูดผิดหรือเปล่าถ้าหนูประกาศออกไปแล้วมีคนมาซื้อเนี่ยคือพี่ไม่ขายให้หนูมาด้วยนะโลละ150บาทลูกใหญ่โลละ150บาทน่าจะเป็นก้าวแรกที่ฝั่งที่ประกาศลงไปเนี่ยไม่ได้บอกราคาผิดใช่ไหมลงมาเจ็ดโลขั้นต่ำอันนี้เราได้150บาทนะคะของทองที่หัวไปใช่ไหมหนูถึงจะเก็บเลยหนูไม่ได้ถามซ้ำเลยว่าบอกราคาหนูผิดหรือเปล่าคุณพี่บอกไม่ผิดเฉพาะลูกใหญ่เท่านั้นดังนั้นแล้วลูกหนึ่งประมาณเจ็ดโลตกที่ประมาณกี่ร้อยอ่ะประมาณกี่ร้อยคุณพี่ติดต่อถึงพันไหมถึงพันไหมประมาณพันใช่ไหมถึงหรือเปล่าเฮ้ยแต่น่าซื้อ150คุณพี่นะคะรู้สึกว่าจะเป็นบ้านเดียวด้วยแต่เลยนะลูกนี้พันน่าถึงไหมคะบอกใจดีให้เลยพันเดียวก็ยังได้เลือกเองนะคะ150ราคาสูงไปแล้วมากันได้เดี๋ยวมาซื้อได้ไหมคะแต่ไม่เอาลูกไปเลยเอาลูก3ตัวได้ไหมเดี๋ยว150คุณแม่ค่ะไปมาได้ลูกไก่ค่ะนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นราคาพิเศษด้วยแวะมากันได้นะคะแปลงใหญ่ฝั่งน้ำอ้อมกันทะลักอ๋อฝั่งนี้ร้อย170บาทนี่พี่เดี๋ยวเขาจะหาว่ามันว่านี้ชาวบ้านเขาขาย200-220นี่ขาย170นี่ของแท้ไหมคะสีสะเก็ดแท้เลยนะอ๋อมันสุกแล้วเขามีหลักแบบเขามีแบบพอดีกินแบบสุกแล้วก็คืออาจจะแบบคนที่อยากจะทำแบบนิ่มๆหน่อยใช่ไหมคะหรือว่าก็แกะปุ๊บก็กินได้เลยอะไรประมาณนี้หรือไปทำข้าวเหนียวทุเรียนก็ได้ใช่ไหมแต่ก็ไม่ถึงกับเสียแล้วก็ไม่ปลาไม่ขมนะ